สวัสดีครับท่านผู้ชมในคลิปนี้ของผมจะเป็นเรื่องการเทสแหวนใหม่นั่นเองซึ่งก็คือไอแหวนนี้แหวนอบิสเป็นแหวนอบิสออปชั่นคลิไอคลิที่ว่าเนี่ยจะมีคลิเรทและคลิดาเมจ 10% ทุกๆเทิร์นสูงสุด 50%ในคราวนี้ของผมจะมาเทสในหลายๆอย่างคือจริงๆผมก็เทสของผมอยู่แล้วล่ะเพียงแต่คราวนี้ของผมอัดคลิปมาให้ดูเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องเราจะได้วางแผนกันได้ถูกว่าไอ้แหวนเนี้ยต่อไปเราจะเอาไปทำอะไรได้เอาล่ะสิ่งแรกที่ผมจะเทสก็คือมันบัฟคู่กับยูริได้หรือไม่ในการเทสเนี่ยของผมจะไปที่red level สัก7ก็คงจะพอผมจะเทสกับที่นี่โดยผมจะเอาไอ้ตัวพวกนี้ออกเพราะผมไม่ต้องการตีมันผมปิดอันนี้ repeat สกิลอัตโนมัติเอาล่ะเรามาดูกันก่อน ผมจะถอดประดับอันนี้ออกเราจะได้ดูกันว่าบัฟเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้มันมีอะไรบ้างผมจะไปแบบนี้เพื่อให้เห็นก่อนว่าบัฟหลักๆที่ขึ้นตอนนี้มันมีอะไรแบบไม่ใส่นะโอ้แจหมดลืมของที่หาอยู่มาสิซื้อทุกอย่างแล้วจะหลบได้เหรอสังเกตที่บัฟผมต้องปิดออโต้สกิลนี้ออกสังเกตที่เจเบลบัฟบนหัวไม่มีอะไรเลยช้าเว้ยตอนนี้บัฟไม่มีอะไรเลยผมจะเปลี่ยนเซตติ้งไปที่เกมผมจะเอาวิวสเตตัสเอฟเฟกต์ไอคอนออกพอเอาออกปั๊บมันจะเป็นบัฟแบบเก่าซึ่งคราวนี้เราจะเห็นกันชัดเราจะเห็นบัฟเจเบลอยู่เราจะเห็นบัฟเจเบลอยู่โอ้ยไอ้มังกรนี่เราจะเห็นบัฟเจเบลขึ้นมี2อันแล้วก็มีบัฟของลุกซึ่งก็จะเป็นพวกต้านคูลดาวน์พวกอะไรอย่างนี้เอาล่ะเราจำกันได้แล้วว่ามีบัฟเจเบลอยู่2อันคราวนี้เราออกก่อนจำไว้ดีๆบัฟเจเบลที่ขึ้น2บัฟนี้คืออะไรเรามาดูพาสซีฟพาสซีฟอันแรกคือเป็นอมตะในการสะท้อนดาเมจแล้วก็เป็นอมตะในการลดเกตอเวกไอ้บัฟ2อันที่ขึ้นเมื่อกี้มันคือบัฟอันนึงคือต้านสะท้อนอีกบัฟอันนึงคือต้านลดเกตอเวกเพราะฉะนั้นอันนั้นคือบัฟของเจเบลที่ขึ้น2อันส่วนไอ้บัฟที่เป็นรูปโล่สีอันนี้ของลุกไม่ต้องไปสนใจมันคือบัฟของลุกพวกต้านคูลดาวอะไรอย่างเงี้ยก็ตามนั้นไม่ต้องไปสนใจเอาล่ะเราจะมาเริ่มเทสผมจะเริ่มเทสด้วยการใส่ยูริธรรมดาลงไปก่อนบัฟยูริมันจะมีรูปนี้ขึ้นมา PVE mode มันจะต้องมีบัฟอันเนี้ยขึ้น2ไอคอนอันไอคอนแรกก็คือคลีเลตไอคอนที่2ก็คือคลีดาเมจมันต้องมีขึ้น2ไอคอนที่เจเบลในเทิร์นที่2เอาล่ะเราไปดูจิงจอกก้าวหาช่วยฉันทีตอนแรกมันจะยังไม่มีเห็นไหมมันจะยังไม่มีจะหลบได้เหรอลุกก็ไม่ขึ้นเจเบลก็ไม่ได้เพราะว่ามันเพิ่มทุกเทิร์นพอมันเพิ่มทุกเทิร์นแต่เทิร์นแรกมันยังไม่ผ่านอะขึ้นแล้วเห็นไหมเจเบลก็มีขึ้นแล้วแปลว่าบัฟขึ้นปกติแสดงว่าอันนี้มันขึ้นเห็นไหมมีรูปคำว่าคลิฮิตเพิ่มก็แปลว่าขึ้นปกติแล้วก็มีโล่หนึ่งอันโล่หนึ่งอันไม่ต้องสนมันคือบัฟต้านคูลดาวน์ของลุกเอาล่ะเราจะเทสกันต่อคราวนี้ผมจะใส่แหวน
ผมจะเอายูริออกก่อนเพื่อดูว่าแหวนมันขึ้นปกติไหมแหวนมันบัฟแบบเดียวกับยูริเป๊ะเลยเพราะฉะนั้นมันจะต้องขึ้นเห็นไหมมันมีบัฟไอคอนแหวนขึ้นมา2อันแต่มันเพิ่มเหรอผมต้องรอดูขอรอดูก่อนเทิร์นที่2มันจะขึ้นยังไงมันมันขึ้นมาเป็น4อันมองทันกันไหมไอ2อันแรกที่กระพริบคือแหวนที่ใส่อยู่มันบอกว่าเราใส่แหวนนี้อยู่มีความสามารถนี้ส่วนไอคอนที่ขึ้นมา2อันเนี้ยมันคือความสามารถที่เพิ่มจริงๆในแต่ละเทิร์นเข้าใจยังจะหลบได้เหรอคล้ายๆกับของยูริอ่ะคล้ายๆของยูริที่พอเทิร์นที่2ปั๊บมันจะมีขึ้นมาเอาล่ะคราวนี้ผมจะใส่ยูริเข้าไปด้วยเพื่อดูว่าบัฟมันสแต็กกันไหมถ้ามันสแต็กมันจะต้องมีทั้งบัฟยูริและบัฟแหวนมันจะต้องมีทั้งยูริและแหวนเดี๋ยวเราดูกันจิงจอกก้าวหาช่วยฉันทีจะหลบได้เหรอปั๊บจิงจอกก้าวหางจะโต้ทำไมวะกูจะดูบัฟอ้าวเห็นไหมเห็นอะไรไหมบัฟยูริขึ้นแต่ว่าแหวนที่เคยขึ้นไม่ขึ้นครับเห็นไหมเนี่ยได้เหรอเนี่ยช้าวะเนี่ยมันบัฟมันขึ้นแค่2อันของยูริแต่แหวนไม่ขึ้นนั่นหมายความว่ามันทับกันครับเอาล่ะความสามารถแรกเราเทสกันไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าใส่แหวนนี้ไม่จำเป็นต้องใส่ยูริเข้ามาเพราะว่ามีผลเหมือนกันเอาล่ะต่อไปเราต้องการเทสระหว่างแหวนกับเฟนเรียออกท่าบนผมจะใช้เทิร์นที่2เทิร์นที่2เฟนเรียผมจะออกท่าหมากัดที่เพิ่มคลิเดี๋ยวนะผมหาก่อนอยู่ไหนวะเนี่ยนี่ผมจะใส่แทนยูริเอาล่ะผมจะใช้ท่านี้ซึ่งมันเพิ่มคลีดาเมจและลีเทลเลยลีเทลดาเมจ 50% 6เทิร์นคือถ้ามันไม่ทับกันเนี่ยไอคอนแหวนเนี่ยมันจะต้องขึ้นบัฟ2อันเพิ่ม2อันเป็น4อันแล้วก็พอเป็น4อันปุ๊บผมใช้อันเนี้ยมันจะต้องมีไอคอนนี้เพิ่มเข้ามาอีก2อันคือเพิ่มคลีดาเมจกับลีเทลดาเมจมันถึงจะสแต็กแต่ถ้าแหวนบัฟแหวนมันหายไปไอคอนนึงแสดงว่าแม่งทับฟังแล้วงงไหมสำหรับผู้เล่นใหม่อาจจะงงๆสักหน่อยเทิร์นแรกผมรอก่อนผมรอเทิร์นแรกให้จบเพื่อเอาบัฟแหวนก่อนดูเดี๋ยวบัฟแหวนจะขึ้นมา2อันปั๊บขึ้นมาแล้วเอาล่ะผมใช้หมาบัฟหมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโอ้เห็นอะไรไหมเฮียโหดนะเนี่ยอย่างเงี้ยแหวนขึ้น2คือแหวนก็ยังอยู่อันเนี้ยคือแหวนยังอยู่แหวนอยู่ครบแล้วบัฟหมาขึ้น2อันไอ้บัฟหมาที่ขึ้น2อันอันนี้คือคลีดาเมจอันนึงลิทเทิลดาเมจอันนึงนั่นหมายความว่ามันไม่ทับกันนะอย่างนี้มันสแต็กนะคือเพิ่มทั้งคู่ใช้กันได้เฮียอย่างนี้แรงโคตรอ่ะเทิร์น6แล้วมันจะเต็มแล้วเทิร์น7มันจะไม่เพิ่มแล้วโอ้โหอย่างนี้โอ้โหแบบนี้แรงครับบอกเลยแรงแรงจริง
เอาล่ะต่อไปผมจะเทสกับไอ้แหวนคลิปผมขอลองใส่แหวนคลิปก่อนดูซิว่ามันจะขึ้นยังไงผมใส่ทับไปดูก่อนผมต้องการดูว่าอ๋ออันนี้มันไม่โชว์อันนี้มันไม่โชว์น่าจะตัดสินได้แล้วนะอันเนี้ยไอคอนมันจะไม่โชว์ว่าเพิ่มคลิปแต่ว่าพอใส่ไปแล้วอันนี้ผมว่ายังไงยังไงมันก็เพิ่มเพราะว่ามันเพิ่มที่หน้าสแตทส่วนไอแหวนส่วนไอ้แหวนอบิสเนี่ยมันเป็นลักษณะบัฟส่วนไอ้ประดับอันนี้มันเป็นลักษณะเพิ่มเหมือนกับเราใส่อาวุธคลีอ่ะเหมือนกับเราใส่อาวุธคลีแล้วก็ใส่ประดับอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่บัฟเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางทับกันก็น่าจะรวมไปถึงไอ้พวกแบบเพิ่มคลีดาเมจด้วยใช่ไหมถ้าผมใส่นี้แล้วมันจะโชว์สเตตัสไหมวะมันไม่น่าจะโชว์ไอคอนละมั้งผมว่าคือผมว่าผมพอมีวิธีเทสนะผมว่าผมพอมีวิธีเทสผมจะต้องทำให้คลีมันเต็มก่อนเดี๋ยวผมขอเทสก่อนผมขอดูบัฟกิลว่ามันเพิ่มคลีเรทยังคลีเรทลิทเทิลเรทโอเคคลีเรทกับรีทัลเรทโอ้ยเหี้ยเลเวล8ไม่ไหวไม่ไหวน่าจะตัดสินได้สปีด32โอเคสปีด32ผมใส่ไอรีนไปตัวนึงดีกว่าเอาให้มันคลี 100% ไอ้ไอรีนไม่ต้องก็ได้มั้งผมจะดูคืออันเนี้ยเดี๋ยวผมลองถอดก่อนเราจะดูดาเมจตีเปิดปกติมันติดคลีแน่ๆเอฟเฟกต์แอทแทคคลีฮิต3523ได้เหรอ3523น่าจะตัดสินได้แล้วนะแล้วถ้าผมใส่แหวนถ้าผมใส่แหวนคลีดาเมจมันก็ต้องเพิ่มมันเพิ่มแน่ๆแหละแต่มันเพิ่มแน่ๆแหละแต่มันเพิ่มเท่าไหร่ได้เหรอโอ้แล้วมันติดจุดอะเอาใหม่เลือดไม่เต็มแต่จริงเลือดมันลดน้อยมากเราไม่ต้องไอ้นี่ก็ได้มั้งเพราะว่าคือเลือดมันลดน้อยมากจนมันไม่มีผลกับเพิ่มดาเมจอะส่วนต่างมันไม่มีแต่เราต้องการดูก่อนแบบทีแรกคลีฮิตอ่ะเท่าไหร่ป้าบ36535654จาก3523เป็น3654ผมต้องเอาตัวหนึ่งอันนี้ผมจะใส่ให้สปีดมันเยอะกว่าเพื่อมันตีเปิดเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจเบลมันจะตีเท่าไหร่อยู่ไหนฟะมันน่าจะ3523 3524แบบเมื่อกี้อีกลุกมันจะตีก่อนทีนึงหรืออาจจะ2
บได้เหรอปั๊บ3523เหมือนเดิมเอาล่ะคราวนี้ถ้าอย่างนั้นคือคราวเนี้ยผมจะเทสว่าไอเนี่ยมันบัฟช่วยกันไหมผมจะเทสเทิร์นที่สองเทิร์นที่สองเราจะดูเทิร์นที่สองว่ามันตีเท่าไหร่เราจะปล่อยให้เจเบลมันตีปกติไปมีบัฟแล้วนะคลีฮิตลิทเทิลดาเมจอีกคือเอาใหม่ผมไม่ต้องการติดลิทเทิลผมไม่ต้องการติดจุดอ่อนคือไอ้ที่ผมกำลังทำให้ดูเนี่ยผมต้องการดูว่าพอแหวนมันบัฟ1เทิร์นหนึ่งเทอร์น่ะก็คือคลีดาเมจบวก 10% น่ะมันเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวผมจะไปใส่กับแหวนใส่กับไอแหวนคลีดาเมจจะตีบวกเข้าแม่งเอาอีกแล้วอ่ะขยันติดจุดอ่อนอ่ะเอาใหม่เราไม่เอาจุดอ่อนเราเอาแต่คลีฮิตล้วนๆเพราะเราไม่ต้องการเอาเปอร์เซ็นต์ HPธรรมดาละน่าจะ3523654เนี่ยคือบวก 10% ปั๊บไอ้แหวนน่ะมันเพิ่มครั้งหนึ่งเทิร์นเดียวคราวนี้ผมจะตีบวก add substatบวกอันนี้เข้าไปคือมันได้บวก 11% ถ้ามันสแต็กนะถ้ามันสแต็กมันจะต้องแรงมากกว่า36554ใช่ป่ะ3654เมื่อกี้เยอะมากไปจน3700ขึ้นอ่ะเพราะว่ามันจะกลายเป็นบวก 20% ในเทิร์นที่2มันจะไม่แบบ3660อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แน่ๆเอาใหม่เท่าไรเท่าไรคลิปป้าบ3799โอเคอย่างงั้นอ่ะชัดเจนแน่นอนคือแม่งสแต็กคือหมายความว่ามันเพิ่มมา100กว่าเลยอ่ะคืออย่างนี้หมายความว่าไอ้แหวนเนี้ยคุณสามารถเอาไปตีบวกที่มันเพิ่มคลิดาเมจหรืออะไรก็ได้นับว่าดีจริงๆเอาละหลักๆแหวนนี้เท่าที่ผมเทสเมื่อกี้อย่างที่ได้เห็นสรุปคือ1มันบัฟแบบเดียวกับยูริทับกันครับใช้ไม่ได้ส่วนไอประดับเคลียผมว่ามันได้อยู่แล้วล่ะมันก็เหมือนกับใส่อาวุธเคลียแหละเพราะมันจะโชว์ในหน้าสเตตมันไม่เกี่ยวกับบัฟมันไม่มีทางทับกันแน่ๆแล้วก็ใช้บัฟกับหมาได้ด้วยไอหมาเฟนเลียคือมันบัฟมันขึ้นกันครบอ่ะมันไม่ทับกันเพราะฉะนั้นแม่งสแต็กกันคือใช้กับหมาก็ได้ด้วยแล้วก็ใช้กับยูริไม่ได้แต่ว่าเอาไปบวกคลีดาเมจได้ครับถ้าคลีดาเมจได้ลีเทิลดาเมจก็ใช้ได้คือนั่นหมายความว่าไอ้ของนี้
ถ้าผมเอาไปสามารถตีบวกคริดาเมจแล้วก็หรือถ้ามันมีของที่บวกลีเทลดาเมจนะแล้วไปบวกไอ้พวกแบบตีท่านี้โอ้โหแรงเหี้ยเลยครับเป็นมันจะกลายเป็นแหวน PVE ที่แรงโคตรโคตรสามารถเอาไปใช้ใน PVE ได้คือเทิร์นที่6เนี่ยเทิร์นที่6คริเรทบวก 50% คริดาเมจบวก50แล้วตีธาตุบวก30แล้วอีกช่องนึงคือว่างคุณใส่แหวนเบอร์เซิร์กก็ได้หรือคุณจะใส่อะไรก็แล้วแต่เลยคือถ้าเทียบกันระหว่างไอ้แหวนนี้กับสร้อยของไพ่คือถ้าเทียบกันระหว่างไอ้แหวนนี้กับสร้อยของไพ่นะผมว่าคงลำบากตอบยังไงดีคือโดยรวมๆเนี่ยตอบแบบสรุปผมว่าไอ้แหวนเนี้ยมีแนวโน้มน่าจะแรงกว่าเว้นแต่ว่าเอาไปใส่กับแบบพวกที่มันบวกคริดาเมจสูงๆอยู่แล้วอะบวกไปอีก50มันไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่หรอกแต่ว่าบวก50มันก็เยอะอยู่นะถึงแม้จากอันนี้คริกับลีทัลดาเมจบวก 14% ซึ่งถ้าแบบนับง่ายๆเนี่ยอันนี้มันบวก28ส่วนไอ้แหวนอบิดอะบวก50ถึงจะ50ผมว่าโอกาสยังไงโอกาสที่มันจะเพิ่มเยอะกว่ามันก็สูงต่อให้เท่ากันเลยต่อให้เท่ากันไม่ต่างกันไอ้แหวนเนี้ยไอ้แหวนอบิดอะมันก็บวกคริเรทให้อีก 50% เพราะฉะนั้นการปั้นคริลิทัลเต็ม 100% จะง่ายขึ้นมากๆเลยบอกเลยง่ายขึ้นจริงๆเพียงแต่ข้อเสียของมันคือมันอาจจะไม่เหมาะกับแบบบุกไวเช่นเทิร์นถ้าเอาไปตีหอเทิร์น2มีเลียยิงตู้มตายหมดแผงแต่ว่าคือบัฟกูเพิ่งบัฟแค่เทิร์นเดียวเองใช่ไหมมันน่าจะเอาไปเหมาะกับพวกแบบที่มันตีกันนานๆน่ะเทิร์น5ขึ้นไปอ่ะผมว่ากำลังดีเทิร์น5ขึ้นไปเอาไปตีถ้ำมังกรได้ถ้ำมังกรกว่าเราจะตีกันจบส่วนใหญ่เทิร์น5ถ้าไม่ไวจริงๆเทิร์น4แต่เทิร์น4จริงๆผมว่าก็ใช้ได้อยู่นะเพราะคริดาเมจบวก 30% ผมว่าก็โอเคก็ใช้แทนไอ้สร้อยนี้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาไอ้ระดับนี้ผมว่าโอเคอยู่ส่วนเอาไปใช้ใน PVP เหรอผมว่าโหดเลย PVE ก็ได้ PVP ก็ได้คือแล้วยิ่งถ้าแบบไฟเตอร์โซเลเวลสูงๆนะเอาอย่างเลเวลเกรด8อย่างเงี้ยบวก3บวก3ถ้าเลเวล5นี่มันบวกเท่าไหร่วะ3 5 10 15 20คืออันเนี้ยอันนี้อัพได้10ใช่ไหมอันนี้อัพได้10นั่นหมายความว่าถ้าคุณอัพไฟเตอร์โซเกรด8เต็มคุณใส่ไอ้เนี่ยเข้าไป2อันคลิกลิทัลบวก20บวก20อ่ะแล้วพื้นเบสมันอะเบสมันเลยคือ10ผมเอาอะไรดีเป็นตัวอย่างเบสมันเลยเนี่ยคือเบสมันเลยคลิกกับลิทัลคือ10เว้นแต่ว่าของรักมันจะบวกคลิกเรทอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันก็เลยกลายเป็น20แต่โดยพื้นฐานอะมันคือ10ถ้าคุณใส่ไฟเตอร์โซเข้าไปบวก20บวก20อันเนี้ย30คลิ 30.30 แล้วถ้าคุณใส่ไอ้แหวนอบิดนั่นเข้าไปคลิคุณจะ80จุดคุณจะ30คือคลิ 80.30 แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดผมใส่เจมดาร์กไนท์เข้าไปล่ะเจมดาร์กไนท์ไอ้เม็ดเนี้ยคลิ100ครับจุด30จุด30ถ้ามาตเตอรี่บวกจุดก็เป็นจุดอ่อน40คลิ100โดยที่ผมสามารถใส่อาวุธสปีดได้แล้วจุด40เนี่ยคือถ้าผมใส่เฟรเลียเข้าไปยังไงครับคลิ100.90แล้วอาวุธสปีดเฮ้อรีเจนลิฟคลิ100.90
อาวุธสปีดอีกโอ้โหแค่คิดกูก็ปวดหัวแล้วคือบึ้มทีแรงพ่อตายอ่ะบึ้มทีนี่คือบ้านระเบิดอ่ะคลิปจุดเยอะขนาดนี้โอ้โหคือ VVP โหดจริงถ้าไฟเตอร์โซคุณเกรด8ขึ้นไปคุณสามารถบิลนี้ได้แต่ถ้าไฟเตอร์โซไม่ถึงแบบผมคุณอาจจะต้องใส่ของพวกคลิกจุดอะไรเสริมอะไรก็แล้วแต่จะบิลกันเลยแต่อันนี้ผมยกเป็นเคสไว้ให้สำหรับสาย PVP ที่ไฟเตอร์โซเกรดสูงๆซึ่งไฟเตอร์โซของผมกว่าจะขึ้นเกรด8นี่ตอนนี้ผมเกรด7อยู่ก็จะเต็มแล้วตอนนี้มีอยู่ 9,000จบอารีนาวีคหน้าผมก็น่าจะเกรด7ก็เต็มผมจะได้เปลี่ยนสีไอ้ดวงอาทิตย์นี้ผมรู้สึกเบื่อเหลือเกินผมก็จะเริ่มไปอัพเกรด8ได้ซึ่งกว่าจะเต็มสักแถวนึงผมว่าคงจะอีกนานน่าจะอีกนานกว่าจะเต็มกว่าจะเต็มเกรด8เนี่ยคงว่ากันยาวอ่ะคงไม่จบง่ายๆอ่ะก็เอาไว้ประมาณนี้ PVP เนี่ยผมว่าเด็ด PVEผมว่าก็ใช้งานได้แต่ว่าเราก็มีสร้อยไพ่สร้อยของไอ้ไพ่อยู่แล้วนี่คลีลิทัลอ่ะบวก 14% อ่ะเราก็ไม่จำเป็นต้องรีบไปทำ PVE ก็ได้ปะเพราะฉะนั้นสร้อยไอ้แหวนเนี้ยแหวนอบิดเนี่ยผมแนะนำว่าทำ PVP และน่าจะต้องใช้หลายวงอาจจะ2หรือ3วงเป็นอย่างน้อยผมว่าน่าจะต้องมีไว้วงสัก2วงก็ต้องบวกแก้ล้างบัฟล้างดีบัฟอ่ะส่วนอีกวงนึงผมยังไม่รู้อาจจะบวกอะไรก็แล้วแต่มันแล้วแต่บิ้วมันพูดยากแต่ถ้าจะเอาให้พร้อมๆสายเปคุณรวยคุณมี5วง10วงก็แล้วแต่ผมว่าเป็น1ในแหวนที่ดีมากจริงๆแหวนนี้ก็คลิปนี้คงไว้เพียงเท่านี้ผมได้คำตอบและคงจะมีผลในการวางแผนตีบวกหรืออะไรทั้งหลายแหล่ซึ่งถ้าผมจะเอาไปตีอย่างแรกที่ผมอยากตีผมก็คงจะมาตีใส่พวก PVP ซึ่ง PVP เราจะตีอะไรกันล่ะส่วนใหญ่ก็ไม่พ้นลังบัฟเพราะว่าอย่างภัยหรืออะไรอย่างเงี้ยแม่งก็โหดกันเหลือเกินจริงปะถูกไหมอันเนี้ยคือเราเจาะได้เลยอ่ะคือคุณเจาะได้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างคุณอัลล็อกสล็อตได้เลยเนี่ยคือกูใช้แน่แน่คือกูใช้แน่แน่แล้วก็แอดซับสเตตที่2ไปจะเอาอะไรล่ะถ้า PVP ส่วนใหญ่ผมว่าอันแรกที่ควรทำก็อย่างเช่นล้างบัฟเรามีไหมเรามีอันนึงก็บวกไปดิออกไปช่องที่2ป้าบมึงไม่ต้องขึ้นสักเซตก็ได้นะบวก1เนี่ยขึ้นเฟลไปเถอะก็ประมาณนี้แล้วเราค่อยไปบวกต่อกันทีหลังกว่าจะบวก5ส่วนไอ้ช่องนี้เดี๋ยวเราอาจจะต้องคิดอีกทีว่าเราจะใช้อะไรก็อาจจะใช้แหวนเบอร์เซิร์กมั้งหรือไม่ก็อาจจะเป็นนั่นแหละถ้าไม่ใช่เบอร์เซิร์กก็แหวนฟ้าสำหรับเมตานี้หรือจะเป็นแหวนเขียวในเมตาหลังๆก็อาจจะเป็นไปได้ก็คลิปนี้ผมคงไว้เพียงแค่นี้ละกันก็นานแล้วล่ะครับสวัสดีครับ